เรื่องของที่ทางพื้นที่ที่ชุมชนที่ได้มีส่วนใกล้ชิดกับเราที่สุดก็คือทางกลุ่มประมงเรือเล็กเนี่ยนะครับเพราะว่าก็เป็นกลุ่มที่อยู่ใกล้ชิดกับทางท่าเรือมานานแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการประสานกับหัวหน้ากลุ่มมาโดยตลอดนะครับในเรื่องของการเข้าไปทำมาหากินในพื้นที่ท่าเรือก็ดีเรื่องของความต้องการที่จะทางกลุ่มจะต้องการในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของการทำมาหากินก็ดีเนี่ยเราได้มีการคุยกันมาโดยตลอดแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขออนุญาตนำเสนอตัวอย่างเช่นว่าในเรื่องของการเข้ามาทำมาหากินในพื้นที่ท่าเรือเราเนี่ยเราก็เป็นการขอความร่วมมือนะครับเพราะว่าเรือขนาดใหญ่ๆเข้ามาเดียบางทีบางครั้งเนี่ยเขามองไม่เห็นเรื่องของเรือเล็กๆที่เข้ามาทำหากินอยู่เนี่ยเราก็มีการจัดตั้งตัวแทนประสานงานกันนะครับกลุ่ม CSR ของท่าเรือเองเนี่ยก็จะมีเบอร์ติดต่อกับทางหัวหน้ากลุ่มไว้หมดแล้วนะครับเวลาเรือใหญ่จะเข้ามาเนี่ยก็โทรศัพท์ลิงก์กลางขอความร่วมมือกันนะครับให้ช่วยชิดขอบชิดฝั่งเอาไว้นะครับก็ได้ปฏิบัติการด้วยดีกันมาตลอดนะครับก็จนเป็นที่รู้กันแล้วฮะว่ามีเรือเข้ามาเนี่ยเราจะต้องดำเนินการกันอย่างไรอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องขอขอบคุณทางกลุ่มประมงในพื้นที่เอาไว้ด้วยนะครับณวันนี้เนี่ยเราจะมีการขยายโครงการออกไปเนี่ยเราจึงจำเป็นจะต้องมีการพูดคุยกับทางกลุ่มซึ่งเป็นตัวแทนของการทำมาหากินในพื้นที่ซะก่อนนะครับเราก็ได้เชิญทุกๆกลุ่มเข้ามาประชุมหารือกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความต้องการอย่างไรบ้างซึ่งณวันนี้เนี่ยแต่ละกลุ่มก็มีความต้องการไม่เหมือนกันบางกลุ่มก็ต้องการงบประมาณในการสนับสนุนบางกลุ่มก็ต้องการเป็นกองทุนบางกลุ่มก็ต้องการให้ส่งเสริมอาชีพบางกลุ่มก็ต้องการให้ดูแลในเรื่องสวัสดิการเรื่องของการรักษาพยาบาลการเยียวยานะครับเพราะนั้นแต่ละกลุ่มเนี่ยเราบันทึกไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็ในการดำเนินงานตามเฟส3เนี่ยทุกความต้องการของแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะได้นำเสนอไว้ใน EHIA ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกประเด็นทุกความต้องการเนี่ยก็จะได้รับการปฏิบัติและได้รับการดูแลทั่วถึงกันหมดครับ